้นะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะในงานเกอร์เม่วันนี้นอกจากสินค้าตัวนี้ซื้อไปแล้วเนี่ยสามารถเอาไปประยุกต์หรือไปทานกับผลิตไปทำกับอาหารอะไรได้บ้างก็อย่างเช่นซองเนี่ยครับซองเงินครับราคาแค่39 บาทแต่ว่าเป็นหนังปลาแซลมอนแท้และที่สำคัญนะครับมันสามารถโรยหน้าส้มตามหรือว่าจะทานกับก๋วยเตี๋ยวโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวต้มยำรับรองว่าแซ่บและด้วยความหนาของหนังปลานะครับพอแตกไปชิ้นนึงอ่ะมันจะเกิดความฟูขึ้นมาเลยคือมันจะแตกต่างจากหนังปลาและก๋วยเตี๋ยวทั่วไปคุณมาลองในประมงคุณจะเลือกทานหนังปลาและก๋วยเตี๋ยวเลยจะมาซื้อแบบเนี้ยติดหลังรถเลยไปกินก๋วยเตี๋ยวคุณก็พกของเราลงไปทานกับก๋วยเตี๋ยวร้านเขาว้าวกินกับส้มตำได้ด้วยอาหารยอดฮิตของคนไทยใช่ส้มตำก๋วยเตี๋ยวไงครับอาหารเราทานประจำแล้วที่คู่กับคนไทยเลยนะคะอันนี้ส่วนตัวนะคะที่เป็นแฟนนายประมงก็คือเราทานกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากมันจะมีรสนึงที่เป็นรสต้มยำอ่ะที่ต้องบีบแบบนี้แล้วเหมือนกินมาม่ารสต้มยำใช่เหมือนกินมาม่าต้มยำเลยเนาะแล้วก็โรยอย่างเงี้ยค่ะอร่อยมากคือต้มยำของเราพัฒนามาจากมาม่าซองเงินนะครับที่คนไทยปลดปลาแล้วกินกันตั้งแต่เด็กก็คิดอยู่ว่าทำไมเราไม่ทำรสเนี่ยซึ่งเป็นรสที่ทุกคนชินกันแล้วซึ่งมันจะหอมเครื่องเทศมากแล้วมีความจัดจ้านก็จะกลายเป็นเนี่ยครับมาม่าเอ้ยไม่ใช่มาม่าหนังปลารสต้มยำครับและที่สำคัญ2 ซองนี้นะครับพอแค่39 บาทเองสามารถจับต้องได้จับต้องได้แต่ว่า2 ซองนี้จะมีอยู่ในที่กูเม่บิ๊กซีท็อปแล้วก็โลตัสครับผมค่ะคุณผู้ชมก็สามารถหยิบสินค้านะคะในราคาที่มาตรฐานสามารถจับต้องได้แล้วก็สามารถเอาไปกินกับอาหารที่ยอดฮิตก็คือส้มตำอย่างก๋วยเตี๋ยวของเรานั่นเองนะคะเราฝากงานตัวนี้ไปงานหน้าต่อได้เลยค่ะ